ไหวว่าเหี้ยอัดมันก็ตายอยู่แล้วไปยืนแล้วมันสิบไปยืนให้มันมีประเด็นอัดมันว่าไม่รู้ว่ามันอยู่ในใจไอ้เหี้ยสิบที่สุดท้ายก็ยืนรับอาวุธนิดเดียวมวยแม่งรอจะนอนจะทิ้งตัวอยู่แล้วไม่เข้าใจมวยมันโดนทีตอนนั้นมันยอมแล้วโดนทีสองทีถูกยอมแล้วยากครับยังไงเป็นครับยากครับเต็มที่แล้วครับผมเต็มที่สุดแล้วครับเป็นจริงหมดนะฮะดูยังไงก็โอ้ยก4โดนยก5แล้วก็ได้ยก4โดนจนจุกยังไงเด็กฟาลายยกมีอัดจังหวะที่มันถอยอยู่มุมหมัดผิดประตูตายเลยยก5พี่เชษวันนี้มวยเราไปพลาดยังไงพี่พลาดเรื่องกรรมการไม่ให้เหมือนเดิมด้วยพูดยังไงเพื่อแล้วก็พยายามเต็มที่แล้วยกห้าดีนะยกห้าถูกเลยเดินตั้งแต่ยกแรกตามที่เห็นนะพี่เชษก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงเหมือนกันครับใช่ไม่รู้จะพูดยังไงตอนนี้เพราะอย่างนี้มันไม่แพ้เนาะยกสี่เขาก็ออกอาการเห็นว่าเรายกห้าเราก็เป็นครับชัดชัยอีกสักรอบเป็นไงครับถ้าดีขออีกสักรอบแบบน้ำหนักตอนนี้127สำหรับปิ้นเป็นไงบ้างก็พอได้ครับก็ได้อยู่แบบครับนี่จะนอนหลับไหมเนี่ยคาใจนิดนึงครับคาใจอยู่เนาะเป็นไปได้ขออีกรอบนึงครับเพื่อนเดินเต็มที่ที่สุดแล้วครับครับผมบอกอะไรเป็นแฟนหน่อยครับก็ขอโทษครับที่วันนี้เอาชัยชนะกลับไม่ได้ครับก็ผมพยายามสุดแรงจริงๆครับขอบคุณครับผมให้กำลังใจครับเจ้าเสือใหญ่แกงเขาเดินดีเขาออกฐานลูกดีเลยไอ้ยกที่เหยียบยกเขายกสีแกงดีเขาสะดุ้งแกงดีเขาสะดุ้งใช่ครับผมมวยแกงดีเขาออกฐานลูกดีอยู่กับทีมงานของชัดชัยเป็นไงบ้างชัดชัยโอ้เนี่ยสมกับน้องชนะมาหลายไฟครับแข็งครับแข็งมากครับแข็งมากเลยครับวันนี้เนี่ยเรามั่นใจว่าเราชนะอาวุธอะไรวันนี้เข่าสไตล์ผมเลยโง่เข่าล้วนๆครับวันนี้เรามั่นใจว่าเราชนะในครับใช่ไหมก็มามั่นใจตอนไหนก็ได้แทงครับยก3ก็ทำเยอะอยู่ยก3แล้วก็ดูว่าเราได้อยู่ใช่ไหมวันนี้อัดฉีดทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนี่ย70,000ครับ70,000มีใครอัดฉีดบ้างมีสอจอแล้วก็เสียแขกครับครับเสียแขกกับสอจอต้องครับอัดฉีดเราครับเป็น70,000ไม่รวมค่าตัวใช่ไหมไม่รวมค่าตัวเท่าไหร่นะค่าตัวไม่รู้ค่าตัวช่วงนี้อยู่เท่าไหร่แต่เป็นเสร็จนี่เข้ากระเป๋าก็น่าจะเกือบแสนนึงมีแน่มีแน่นะครับเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าอยากจะแก้มือน้ำหนักนี่โอเคไหมไหวไหมผมว่าน้ำหนักผมแล้วถ้าจะต่อยไฟหน้าผมต้องลงไปกว่านี้เพราะน้องมันใหญ่ดูออกว่าน้องมันใหญ่ครับครับแล้วปกติเวทเก่งของเราประมาณเท่าไหร่125 126อ่ะอ๋อเวทเราจะเล็กกว่านี้ก็ไฟนี้ก็ที่ปล่อยขึ้นมาเพราะว่าอยู่โควิดไปด้วยไม่ได้ต่อยครับหยุดไปประมาณกี่เดือน2เดือน3เดือนอืดๆหน่อยอืดๆครับโดนแล้วเจ็บมั้ยน่ะก็เจ็บบ้างครับก็มีเจ็บบ้างแล้วก็หยุดไปใหญ่เนาะครับหรือคนนี้มาแล้วเมย์เงินสวัสดีครับเป็นไงวันนี้กลับมาดูผลงานของน้องมาดูเพื่อนเป็นรุ่นเดียวกันเลยเหรอครับเพื่อนรักสมัยป.2อ้าวมาดูหน้าคล้ายกันมากมีคนทักผิดบ่อยไหมบ่อยมากครับบ่อยครับบ่อยนะทักชัดชัยเป็นเมย์เงินตลอดใช่ครับแล้วมีโอกาสจะหวนขึ้นสังเวียนไหมเมย์เงินน่าจะไม่นะครับนอกจากแบบว่ามาซ้อมวอร์มร่างกายค่ายลูกพี่แบบเรียกกระแสกับค่ายให้บ้างถ้าผมว่างแต่ผมไม่กลับก็อาจจะมาช่วยน้องๆปั้มเผื่อไม่เผื่อว่ามาเรามาฟิตร่างกายออกกำลังกายทำร่างกายครับใช่ครับทำร่างกายเฉยๆแต่ก็คือไม่กลับมาต่อยไม่กลับมาต่อยแล้วนะครับก็คือจบเส้นทางการค้ากำปั้นครับผมแต่อาจจะเอาความรู้ความสามารถมาช่วยน้องๆในค่ายครับผมนะครับอยากจะฝากอะไรแฟนๆบ้างเลยเงิน
ก็ฝากแฟนๆให้ติดตามมวยไทยต่อไปนะครับก็น้องๆกว่าจะเก่งขึ้นมาเขาก็เหนื่อยครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้นักมวยทุกคนครับผมครับผมครับอ่ะดิวบอกอะไรแฟนๆหน่อยครับก็ช่วงนี้ก็โควิดก็มีเยอะครับก็ดูแลสุขภาพแบบเราจะได้อยู่กับวงการมวยไปนานๆครับครับผมก็ยินดีด้วยครับวันนี้เข้ากระเป๋าเกือบแสนเลยครับ